คราวนี้มาเรื่องของประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแน่นอนแหละช่วงเทศกาลของการเกณฑ์ทหารก็มีคนที่ทั้งสุขสมหวังแล้วก็คนที่เสียใจสุขสมหวังในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าอยากเป็นทหารอยู่แล้วจับได้ใบแดงได้เป็นทหารสมใจก็มีหรือคนที่สุขสมหวังก็คือจับได้ใบดำเพราะตัวเองไม่อยากเป็นทหารแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ก็คือมีหนุ่มคนหนึ่งเขาก็ไปเกณฑ์ทหารแบบนี้แหละครับจริงๆใจเขาเนี่ยอยากได้ใบดำเขาไม่อยากเป็นทหารแต่ปรากฏว่าเขาจับได้ใบแดงแล้ววินาทีที่เขาจับได้ใบแดงน้ำตาไหลเขาร้องไห้สะอื้นออกมาอย่างหนักจนหลายคนสงสัยว่าเขาเป็นอะไรเอาไปดูคลิปบางช่วงบางตอนก่อนนะครับ630เข็มรัตน์ดาวเตียง35ชัดชัยวิจิตรเนี่ยครับคือบรรยากาศหลังจากที่หนุ่มคนนี้จับได้ใบแดงร้องไห้สะอึกสะอื้นหมดเรี่ยวหมดแรงหมดอะไรตายอยากนะครับหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คิดไปตามๆกันว่าโอ้โหไม่อยากเป็นทหารขนาดนี้เลยเหรอคือขนาดต้องร้องไห้ขนาดนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเหตุผลที่ผู้ชายคนนี้ไม่อยากเป็นทหารเพราะเขาเป็นห่วงยายเขาบอกว่าจับได้ใบแดงแล้วยายจะอยู่ยังไงนะครับเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารศัสดีก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครอบครัวของนายศักดิ์ฤทธิ์ศรีสุนทรก็คือบุคคลในคลิปนี่แหละที่จับได้ใบแดงแล้วก็ร้องไห้ออกมาจากการสอบถามเจ้าตัวก็บอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยที่จับได้ใบแดงแล้วร้องไห้ก็เพราะว่าตกใจเพราะตัวเองเนี่ยไปตรวจคัดเลือกทหารคนเดียวไม่มีคนให้คำปรึกษาแต่ว่าณตอนนี้ทำใจได้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในผลัดที่2ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยเอาไปฟังเสียงของเขาหน่อยครับจะเอายังไงต่อไปจะทำยังไงเพราะไม่มีใครให้ปรึกษาเลยญาติก็ไม่มีใครไปเลยแล้วความคิดมันจุอยู่คนเดียวก็เลยต้องตอบออกไปว่าโดนก็โดนแล้วพอโดนปั๊บสมองคิดมาขึ้นมาว่ายายจะอยู่ไงเป็นห่วงที่บ้านแล้วครอบครัวอยู่ไงเพราะแกเพิ่งหายไงแล้วแกต้องไปขายของคนเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเอาแล้วจะทำยังไงแล้วถ้าเราไปคนหนึ่งแล้วจะอยู่กันยังไงอะในความคิดคือมันน็อกขึ้นมาเลยอะน็อกขึ้นมาทันทีคือแบบไม่เอาอะไรแล้วอะตั้งหลักได้แล้วผมมีงานคือรู้ว่าเก็บเงินให้เขาได้ผมพอใจแล้วคิดว่าแล้วถึงเวลา1พฤศจิกาก็ต้องไปครับทำหน้าที่ตั้งใจนะครับนี่ครับก็คือความรู้สึกของชายหนุ่มคนนี้ที่เป็นห่วงยายเหลือเกินวินาทีที่จับใบแดงได้นึกอย่างเดียวว่าแล้วใครจะดูแลยายแต่ปรากฏว่าพอทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้ามาพูดคุยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวช่วยดูแลครอบครัวให้ด้วยอีกหนึ่งทางนะครับใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีคนแชร์เนี่ยมีหลายคนในโลกออนไลน์เขามีการแชร์แล้วก็บอกว่ายายเนี่ยบ้านอยู่ไหนเขาจะไปช่วยเหลือเองด้วยนะโอ้หลายคนเลยแต่เชื่อว่าคุณยายต้องดีใจเพราะว่าหลานเนี่ยไปรับใช้ชาติใช่ครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18